อย่างที่เมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาสุดสัปดาห์นี้อีกแล้วนะครับซึ่งสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นวันหยุดยาวด้วยนะครับต่อเนื่องวันจันทร์เป็นวันแรงงานเพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวต้องวางแผนให้ดีๆมาดูรายละเอียดกันในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะค่ำนี้มาดูสภาพอากาศในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ต่อเนื่องวันหยุดวันแรงงานกันค่ะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็จะมีความแปรปรวนของสภาพอากาศเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนบนซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศเตือนภัยแล้วนะคะจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น29เมษายนในช่วงค่ำถึง1พฤษภาคม2566เริ่มเย็นวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบก่อนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในวันถัดไปต้องเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมทั้งฟ้าผ่าเกิดขึ้นค่ะจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากจีนนะคะแผ่เข้ามาปกคลุมในทะเลจีนใต้นะคะก็จะมีผลให้ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาในบ้านเรานั้นมีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นและลมกระโชกแรงเฝ้าระวังกันด้วยค่ะส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตลอดช่วงอยู่ทำให้ภาคใต้นะคะยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องโซนอ่าวไทยนะคะท้องทะเลนะคะในจุดที่มีฝนต้องระวังค่ะคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรหรือมากกว่า2เมตรในจุดนี้ได้24ชั่วโมงข้างหน้าช่วงรอยต่อค่ะภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38ถึง42องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนองที่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด37ถึง39องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด37ถึง40องศาเซลเซียสมีโอกาสเกิดฝนที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียสยังมีฝนที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรแต่จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนที่พังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรฝุ่นละอองหมอกควันนะคะพบในพื้นที่ภาคเหนือนะคะยังมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงวันนี้สวัสดีค่ะ